ทีมชาติอยู่ไม่ไกลสาอดีตวอลเล่บอลสาวไทยเปิดโครงการใหญ่ให้คนมีฝันอัปเดต2024ด้านวอลเล่บอลเวิร์ชี้แล้วอยากให้ใครเป็นเจ้าภาพ ครับสำหรับท้ายปีนี้มีข่าวดีๆมาฝากทุกคนกันครับสำหรับอดีตนักวอลเล์บอลสาวไทยเจ้าของฉายาเจ็ดเซียนนั่นก็คือกิฟวิลาวันและหน่องปลื้มจิตปูมลิกาโดยทั้ง3คนได้เข้าร่วมเป็นผู้ฝึกสอนทักษะก,การเล่นวอลเล์บอลที่อยุธยาครับล่าสุดมีการเคลื่อนไหวออกมาแล้วนะครับเรื่องเจ้าภาพการแข่งขันวอลเล์บอลซึ่งเนื้อหาเพิ่มเติมทั้งหมดนั้นจะเป็นยังไงบ้างมาฟังกันได้เลยครับ